สิ่งที่มันอยู่ที่ใจสูงสักไม่ได้ห่วงใยท้องไส้ของทหารโบราณคนนี้เลยน่าจะเอ็นจอยในการอีทติ้งไม่ได้สนใจว่าพวกเราเนี่ยจะหิวขนาดไหนชายชาติทหารพวกเราหิวไหมทำไมไม่บอกว่าไม่หิวแย่จังพอแล้วกินทั้งหมดตายเถอะนี่ไม่ได้ใส่ใจเรามาพบกับพ่อเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีหรือว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนั่นเองนะครับนั่นก็คือว่าที่ร้อยตรีสุพิพัฒน์จอมพาณิชย์ครับท่านครับสวัสดีครับท่านครับงานครั้งนี้ยิ่งใหญ่มากๆเลยอยากให้ท่านช่วยเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ครับครับงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์เราจัดทุกปีนะครับก็หลายสิบปีที่ผ่านมาตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงได้เสด็จมาทรงเปิดพระบรมราชานุสรณ์แห่งนี้เพื่อระลึกถึงมหาวีรกรรมในสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทํายุทธหัตถีและมีชัยต่อข้าศึกในอดีตที่ผ่านมาทรงสามารถกอบกู้เอกราชให้ชาติไทยเป็นอิสรภาพมาจนทุกวันนี้ก็นับว่าเป็นวันสําคัญวันหนึ่งโดยถือเอาวันนี้18มกราคมเป็นวันกองทัพไทยด้วยก็ถือเป็นวันสําคัญของชาติอีกวันหนึ่งงานครั้งนี้เป็นความภาคภูมิใจของชาวไทยโดยเฉพาะคนสุพรรณบุรีว่าพื้นแผ่นดินแห่งนี้เป็นถึงแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์และก็สำคัญที่พระมหากษัตริย์ไทยในอดีตอันได้แก่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยและก็เป็นมหาวีรกรรมที่ยิ่งใหญ่สามารถที่จะเอาชนะต่อข้าศึกได้ครับครับเราก็เลยจำลองภาพเหตุการณ์เมื่อครั้งกันนั้นมาแสดงเป็นแสงสีเสียงสื่อผสมโดยเมื่อก่อนนี้เราใช้ช้างจริงม้าจริงครับแต่พอมีพระบัญญัติคุ้มครองสัตว์เราก็เปลี่ยนมาเป็นเรื่องทันสมัยเป็นนวัตกรรมใหม่เป็นแอนิเมชั่นใช้คนประกอบกับการ์ตูนกับช้างมาขึ้นจอยักษ์นะครับแต่ก็ยังมีแสงสีเสียงคู่ไฟตะไลเพลิงตะลูไฟยังมีคงเดิมเหมือนเดิมนั่นนะครับเพียงแต่ว่าเราใช้จอยักษ์มาประกอบกับการแสดงจริงครับทั้งหมดตั้งแต่วันนี้วันที่18มกราคมไปจนถึงวันที่1กุมภาพันธ์15วัน15คืนแต่เราไม่ได้แสดงทุกวันนะครับนักแสดงต้องพักบ้างฉากต่างๆไฟไหม้ก็ต้องซ่อมบ้างครับในเพราะนั้น15คืนนี้เราแสดงเพียง10คืนใน10คืนนั้นก็คือจาก15คืน18ถึง1กุมภาพันธ์นั้นยกเว้นวันที่20วันที่23วันที่24วันที่25และวันที่30 5คืนนี้จะไม่มีการแสดงครับครับโอ้โหฟังจากท่านพูดแล้วก็พวกเรารู้สึกภาคภูมิใจนะครับและก็พร้อมแล้วก็เตรียมตัวที่จะดูการแสดงแสงสีเสียงครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้ครับกราบขอบคุณอย่างสูงครับครับขอบคุณครับอย่างสุดแสนประทับใจนะครับแล้วก็หลายๆคนอาจจะหลั่งน้ำตาได้นะครับเพราะว่าการแสดงชุดนี้มีหลายรูปแบบเหลือเกินแล้วก็ได้สร้างความรู้สึกของเราให้เกิดความประทับใจอย่างยิ่งใหญ่อลังการท่ามกลางนักแสดงที่แสดงกันอย่างมุ่งมั่นจริงจังจริงใจกว่า500ชีวิตครับแล้วก็ผมอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านเดินทางมาเยี่ยมชมที่นี่นะครับเพราะมีการแสดงเพียงแค่10รอบเท่านั้นเอง
ถ้าอยากจะรู้ว่าแสดงวันไหนยังไงกันบ้างเวลาไหนกันบ้างนี่เลยครับนี่เลยด้านล่างเลยนะครับปั๊บๆๆอยากจะบอกว่าพวกเรานักแสดงทุกคนสู้มั้ยสู้เราจะทำได้สู้มั้ยสู้